ไปดูกันที่ภาพรวมตลาดโฆษณากันบ้างครับดูเหมือนว่าปีนี้สัญญาณอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับมีข้อมูลออกมาจากทางนิวเซ่นประเทศไทยเขาไปสำรวจนะครับแล้วก็พบว่าครึ่งปีแรกที่ผ่านมาเม็ดเงินโฆษณาในระบบเองก็ปรับลดลงนะครับติดลบไป 8% หลักๆเลยก็เป็นผลกระทบมาจากภาวะเศรษฐกิจกำลังซื้อที่ชะลอตัวลงนะครับก็ทำให้บรรดาเจ้าของสินค้าเขาไม่กล้าที่จะลงโฆษณาครับโดยตลาดที่ติดลบตลาดหลักๆทั้งนั้นเลยนะครับทั้งทีวีดิจิตอลนะครับอนาล็อกที่ก็ปรับตัวลงไปหมดหนังสือพิมพ์นิตยสารเองก็ลดลงไปเยอะเหมือนกันครับค่ะก็มีทั้งที่ปรับตัวลดลงแล้วก็ที่มีสวนกระแสก็มีเหมือนกันนะคะที่นิวสันประเทศไทยเขารายงานงบประมาณสื่อโฆษณาครึ่งปีแรกคือนับตั้งแต่มกราคมจนถึงมิถุนายนปีนี้มูลค่าอยู่ที่ 55,972 ล้านบาทลดลงไป 8% ค่ะถ้าไปเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้าคือสื่อส่วนใหญ่ที่ติดลบเนี่ยก็เป็นสื่อหลักเกือบทั้งหมดเลยอย่างเช่นทีวีอนาล็อกมูลค่า 26,023 ล้านบาทลดลงไป 11% ในฝั่งของทีวีดิจิตอลนะคะมูลค่า 9,570 ล้านบาทลดลงเหมือนกัน 9% เคเบิลทีวีดาวเทียม 2,440 ล้านบาทลดลงไป 17% ค่ะยังไม่นับโฆษณาหนังสือพิมพ์นะคะติดลบ 17% นิตยสารยิ่งหนักเลย 28% ส่วนโฆษณาในร้านค้ามูลค่า349ล้านบาทก็ลดลงไป 23% ค่ะอันนี้ลดลงกันค่อนข้างเยอะนะครับมีลดก็ต้องมีเพิ่มเหมือนกันนะครับโดยสื่อที่มีการเติบโตนะครับอย่างสื่อวิทยุมูลค่ารวมกันเนี่ย 2,643 ล้านบาทเติบโต 0.5%สื่อในโรงภาพยนตร์นะครับ 2,721 ล้านอันนี้ก็พุ่งขึ้นค่อนข้างเยอะ 21% ส่วนถ้าเป็นพวกประเภทบิลบอร์ดนะครับป้ายโฆษณาต่างๆ 2,464 ล้านอันนี้เติบโต 18% สื่อคือโฆษณาเคลื่อนที่นะครับ 2,477 ล้านเติบโต 20% และแน่นอนนะครับอินเทอร์เน็ตอันนี้เติบโตสูงที่สุด 72% นะครับก็อยู่ที่849ล้านก็สอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปนะครับส่วนทางด้านคุณภวัตเรืองเดชวรชัยรองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท Media Insight จำกัดนะครับก็เป็น Media Agency ในเครือของ Media Intelligence นะครับก็บอกนะครับว่ารายงานดังกล่าวของ Nielsen นะครับเขาไปเก็บข้อมูลจากราคาเสนอขายแล้วก็นับรวมโฆษณาแถมในสื่อต่างๆแต่ก็เชื่อนะครับว่าถ้าดูกันแล้วตัวเลขมูลค่าโฆษณาที่แท้จริงที่จ่ายกันจริงๆครึ่งปีแรกนะครับในมุมมองเนี่ยมองว่าน่าจะติดลบถึง 15% ผลกระทบหลักๆนะครับก็มองว่ามาจากภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวกำลังซื้อที่หดตัวนะครับตั้งแต่ปีที่ผ่านมาก็ส่งผลกระทบต่อเนื่องมาถึงปีนี้แน่นอนนะครับทำให้บรรดาผู้ใช้งบโฆษณาสูงสุดนะครับทั้งสินค้ากลุ่มอุปโภคบริโภครถยนต์ต่างๆนะครับก็ใช้งบโฆษณาผ่านสื่อหลักเนี่ยลดลงไปประมาณสัก 10% เมื่อเทียบกับปีก่อนแต่แม้ว่าสื่อหลักนี่เขาใช้งบลดลงนะครับเขาก็ไปโฟกัสผ่านสื่อออนไลน์มากขึ้นก็เป็นไปตามพฤติกรรมของผู้บริโภคนะครับปัจจุบันนี้เราเห็นว่าคนส่วนใหญ่ก็ใช้งานทั้งอินเทอร์เน็ตใช้โลกของโซเชียลมากขึ้นนะครับทำให้บรรดาบริษัทต่างๆเนี่ยเขาก็ไปเน้นการใช้เงินโฆษณาผ่านสื่อออนไลน์กันมากขึ้นส่วนถามว่าแนวโน้มครึ่งปีหลังจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับก็มองว่าไม่น่าจะมีปัจจัยลบมากกว่านี้แล้วอาจจะมีแรงหนุนด้วยนะครับจากการเปิดตัวโมเดลหรือว่านวัตกรรมรถยนต์รุ่นใหม่ๆของค่ายต่างๆก็น่าจะช่วยกระตุ้นกำลังซื้อของผู้บริโภคนะครับมองว่าภาพรวมทั้งปีนี้นะครับเงินโฆษณาเนี่ยน่าจะติดลบประมาณสัก 10% นะครับจากปี2558ซึ่งนิวสันเองก็รายงานนะครับว่าอย่างปี58เงินโฆษณารวมกันเนี่ย 122,000 ล้านบาทแต่มูลค่าจริงๆครับน่าจะอยู่ที่ประมาณสัก 80,000 ล้านบาทครับค่ะคือในช่วงที่เจอทั้งปัญหาเศรษฐกิจขยายตัวช้าทั้งกำลังซื้อผู้บริโภคนะคะก็ต้องยอมรับว่ากระทบไปหลายอุตสาหกรรมทั้งที่ขายสินค้าอุปโภคบริโภครวมไปถึงอุตสาหกรรมโฆษณาด้วยเดี๋ยวดูครึ่งปีหลังแล้วกันนะคะว่าจะมีปัจจัยบวกเข้ามาเสริมได้มากน้อยแค่ไหน